สวัสดีครับคุณผู้ชมสุดกับหมาแก่คุณผู้ชมค่ำคืนนี้สุดกับหมาแก่จะโฟกัสไปที่2พรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองที่อยู่นอกระบบพรรคการเมืองแต่มันมีอยู่จริงจับต้องได้ด้วยเป็นพรรคการเมืองที่จีรังยั่งยืนถาวรที่สุดในระบบการเมืองของประเทศไทยพรรคที่1ก็คือพรรคข้าราชการยืนยงคงกระพันทนแดดทนฝนพักไหนจะเกิดพักไหนจะดับพักไหนจะถูกตัดสิทธิ์พักราชการหนังเหนียวไม่มีใครทำอะไรพักนี้ได้แต่พักนี้ในทางรัฐศาสตร์มันเหมือนน้ำนะไหลไปตามภาชนะอย่าถามหาหัวหน้าพักอย่าถามหางพักผมพูดในเชิงรัฐศาสตร์นิดหนึ่งบางครั้งก็ต้องใช้ศัพท์ในเชิงสัญลักษณ์สักนิดหนึ่งอีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคทหารพรรคทหารเนี่ยต้องถือเป็นนวัตกรรมทางการเมืองอย่างใหม่หรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ประเทศไทยเนี่ยมีพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคทหารย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อพ.ศ. 2498จากวันนั้นถึงวันนี้66ปีเรามีพรรคที่เรียกในทางรัฐศาสตร์ว่าพรรคทหารรวมทั้งสิ้นน่าจะ7พรรคด้วยกันเอาละครับน่าวิเคราะห์66ปีพรรคทหารซึ่งแบ่งออกเป็น5ยุคกันนะครับเราจะไปกันที่ดร.สุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงจากรัฐศาสตร์จุฬาครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีอาจารย์สวัสดีอาจารย์สวัสดีครับคุณอนัยครับสวัสดีอาจารย์เอาละครับผมอินโทรถูกนะอาจารย์ในทางรัฐศาสตร์มันมีอยู่2พรรคการเมืองที่เป็นพรรคที่อยู่นอกระบบพรรคการเมืองก็คือพรรคราชการกับพรรคทหารครับปัจจุบันนี้ยังมีพรรคทหารอยู่หรือไม่ครับอาจารย์ผมคิดว่าคงเริ่มที่ภาษากันสักนิดหนึ่งขอญาตคุณนายว่าครับถ้าเรามองพรรคราชการเนี่ยเริ่มจากโจทย์ที่คุณนายตั้งนะครับพรรคราชการเนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดยิ่งถ้ามองจากการเมืองในลาตินอเมริกาเนี่ยพรรคราชการเนี่ยคือต้นกําเนิดของระบอบอํานาจอาธิปไตยครับภาษาที่เราชอบใช้ในภาษาไทยเนี่ยคือจริงๆแล้วก็คือการได้อำนาจรัฐมาจะบริหารได้เนี่ยต้องอาศัยกลไกราชการเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นพรรคราชการเนี่ยมันซ่อนที่คุณดนัยพูดแล้วอาจจะอยู่ในหลายประเทศด้วยนะครับแต่ในกรณีของเราเนี่ยมันมีความชัดเจนว่าที่จริงก็อาจจะไม่ใช่ไทยมันมีลักษณะคือหลังจากได้อำนาจรัฐด้วยการรัฐประหารแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านเพื่อที่จะทำให้เกิดการเลือกตั้งเนี่ยมันจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองรองรับสำหรับผู้นำทหารครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งดูเนี่ยมันเหมือนแทบจะเป็นสูตรสำเร็จในการเมืองไทยยึดอำนาจเสร็จนะครับตั้งรัฐบาลทหารพอตั้งรัฐบาลทหารเสร็จก็จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ครับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็เตรียมการเลือกตั้งใหม่พอจะถึงจุดนั้นก็ต้องมีพรรคใหม่คือพรรคทหารมารองรับนะครับแล้วมักจะจบลงด้วยเลือกตั้งชนะนะครับแต่จบลงด้วยการเลือกตั้งชนะเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าอนาคตของพรรคทหารเนี่ยมันสดใสทุกครั้งแบบที่คุณดนัยพูดว่าจาก2498จนถึงปัจจุบันเนี่ย66ปีแล้วล่ะเราก็ยังวนเวียนแล้วก็ย่ำอยู่กับที่นะครับในอาการที่วนเวียนย่ำอยู่กับที่เนี่ยผมว่าเราอยู่จุดเดิมนะครับถ้าดูเนี่ยยุคแรกถ้าจะขอญาตคุณดนัยเริ่มว่ายุคแรกหรือยุคของจอมพลป.จอมพลป.เนี่ยพอมีโอกาสไปดูงานการเมืองในโลกตะวันตกเนี่ยกลับมาแล้วจอมพลป.เนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะเปิดการเมืองไทยนะครับหรือพูดยังไงก็คืออยากจะเปิดให้มีการเลือกตั้งแบบชับไตนะครับรวมทั้งอันหนึ่งถ้าวันนี้หลายท่านตั้งแต่เป็นคนก่อนยุคผมเนี่ยคงพอนึกออกจอมพลป.ไปดูที่อังกฤษแล้วเห็นคนเอาลังไม้เอากล่องอะไรมาแล้วคนไปยืนพูดที่สวนสาธารณะที่ชื่อไฮปาร์คในอังกฤษเนี่ยจอมพลป.ก็เอากลับมาเป็นจุดเริ่มต้นของการไฮปาร์คในการเมืองไทยเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดไฮปาร์คเนี่ยฝรั่งไม่รู้จักแต่คนไทยเนี่ยจะใช้ทับศัพท์ก็มายุคนี้แล้วครับยุคที่จอมพลป.จุดกระแสฉับไตเนี่ยในการจุดกระแสฉับไตเนี่ยมันกลับมาเรื่องพื้นฐานจําเป็นต้องมีพรรคการเมืองรองรับเพราะฉะนั้นในการมีพรรคการเมืองเนี่ยจอมพลป.กับสายทหารในขณะนั้นหรือสายอำนาจทั้งหมดเนี่ยตัดสินใจตั้งพรรคเสรีมนังคศิรานะครับพรรคเนี่ยจดทะเบียนตอนเดือนกันยาของปี2498ครับแล้วยุคนั้นข้อดีนะคุณนายเขาไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยนแล้วก็ไม่ต้องมาปิดบังกันคือไม่ต้องมาสับขาหลอกเอากันตรงๆเอากันตรงๆเลย
ใช่คือพูดง่ายๆถ้าจะออกรายการคุณดนัยก็ไม่ต้องมาพูดซ้ายพูดขวาเพราะหัวหน้าพรรคชื่อจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับรองหัวหน้าพรรคในขณะนั้นยังไม่เป็นจอมพลชื่อพลเอกสฤษฎิ์ธนรัตน์แล้วเลขาพรรคเนี่ยพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เห็นชื่อก็จบเลยคุณดนัยไม่ต้องคิดมากครบองค์อำนาจครบองค์อำนาจไม่ต้องพูดครับไม่ต้องเถียงด้วยนะครับแต่น่าสนใจจอมพลสฤษฎิ์เนี่ยเป็นรองหัวหน้าพรรคเสรีมนังคศิลาแต่ก็แอบไปตั้งพรรคอีกพรรคหนึ่งพอมกราคม2500ใกล้เลือกตั้งเนี่ยจอมพลสฤษฎิ์ตั้งพรรคสหภูมิสหภูมิว่าจริงความสหภูมิซ้อนขึ้นมาเลยนะซ้อนขึ้นมาเลยแล้วจอมพลป.ไอ้ทอดหาจอมพลสฤษฎิ์ก็อยู่สองขาเป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นผู้นำในรัฐบาลจอมพลป.แต่ก็มีพรรคของตัวเองคือพรรคสหภูมิแต่คราวนี้แหละเขาเริ่มสับขาหลอกไปขอคุณสุกิจนิมานเหมินมาเป็นหัวหน้าพรรคมาเป็นโนมินีให้มาเป็นโนมินีพูดนะครับมาเป็นตัวแทนเลยแล้วก็ขอไม่ต้องขออีกคนนึงคือคุณสงวนจันทรสาขามาเป็นเลขาคุณสงวนเป็นน้องชายต่างมารดาก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากชัดเจนไม่ต้องคิดมากชัดเจนชัดเจนใช่ไหมครับอันนี้คือเตรียมรับการเลือกตั้งในปี2500ครับนะครับเพราะงั้นพอการเลือกตั้งเกิดเนี่ยกลายเป็นว่าพรรคสองพรรคแข่งกันคุณดนัยน่าสนใจนะแต่จอมพลสฤษฎิ์เนี่ยอยู่สองพรรคแต่ก็เริ่มมีความชัดเจนว่าความขัดแย้งกับจอมพลป.เนี่ยเริ่มบานปลายแล้วล่ะนะครับแล้วใหญ่ก็คือความขัดแย้งระหว่างจอมพลสฤษฎิ์กับพลตำรวจเอกเผ่าหรือที่เราล้อกันเล่นๆในสำนวนการเมืองไทยคือความขัดแย้งระหว่างสี่เสากับราชครูหรือความขัดแย้งระหว่างบ้านสี่เสากับบ้านราชครูต้นนะครับน่าสนใจว่าพอเลือกตั้งเนี่ยพรรคเสรีมนังคศิลาได้ส.ส.จากการเลือกตั้งเนี่ย86ใน160ที่นั่งครับ86ใน160นะครับครับพรรคสหภูมิไม่ได้ครับนะครับแต่มีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้30แล้วก็ถอนกันไปสู่พรรคอื่นๆครับแต่ความขัดแย้งมาจบด้วยการรัฐประหารของจอมพลสฤษฎิ์นะครับในเดือนกันยาของปี2500นะครับลองสังเกตนะครับเลือกตั้งอยู่ที่ต้นปี2500กุมภาครับนะครับแล้วพอกันยาเนี่ยทํารัฐประหารเพราะว่าคนไม่ยอมรับการเลือกตั้งมีการประท้วงใหญ่การประท้วงใหญ่ส่วนหนึ่งก็มาจากคนรุ่นใหม่ครับคือการประท้วงจากนิสิตนักศึกษาแล้วก็คราวนี้เนี่ยมีจุฬาเป็นศูนย์กลางครับเพราะโดยข้อมูลเนี่ยขบวนนักศึกษาเขาตกลงให้จุฬาเป็นศูนย์กลางใครถ้าเป็นคนรุ่นนั้นคงจําได้ก็คือวาทกรรมรถธงชาติที่เสาธงจุฬาครับนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นพอรถธงชาติเสร็จเนี่ยก็เดินขบวนจากจุฬาไปครับถูกสะพานมัคควานเพราะฉะนั้นจบลงด้วยรัฐประหารเดือนกันยาของปีสมนะพอรัฐประหารจบเนี่ยหลังจากนั้นปลายปีธันวาคม2500เนี่ยจอมพลสฤษฎิ์เปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่ครับนะครับคุณดนัยดูตัวเลขนะครับพอเปิดการเลือกตั้งในธันวาคม2500เนี่ยพรรคเสรีมนังคศิลาซึ่งจอมพลป.ต้องลี้ภัยแล้วคุณตำรวจเขาต้องลี้ภัยแล้วนะครับจาก86ที่เนี่ยเหลือ4ที่นั่งไม่ต้องคิดเลยนะครับดูหัวหายหัวหายเนี่ยรองหัวหน้าพรรคก็ไปมีพรรคของตัวเองแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นส.ส.พอเลือกใหม่86เหลือ4นะครับพอเลือกใหม่คราวนี้เนี่ยพรรคสหภูมิได้44ใน160ครับแต่ถามว่าตั้งรัฐบาลได้มั้ยตั้งไม่ได้จอมสฤษฎิ์ก็เลยเอาส.ส.พรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยมารวมนะครับได้81ใน160แล้วก็เปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคชาติสังคมเพราะฉะนั้นพรรคชาติสังคมเนี่ยก็เหมือนกับเกิดมาเป็นยุคที่2ของพรรคทหารนะครับรองรับโดยตรงก็คือรองรับบทบาทของยุคจอมพลสฤษฎิ์นะครับแล้วก็ดึงเอาพรรคอื่นๆมาร่วมก็ไม่ต้องกำมิกำเมียนอีกคุณนายพรรคชาติสังคมหัวหน้าพรรคชื่อจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ครับรองหัวหน้าพรรคชื่อพลโทถนอมกิตติขจรยศสมัยนั้นยังเป็นพลโทอยู่ยังเป็นพลโทนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณสุกิจนิมานเหมินและเลขาพรรคก็ไม่กระมิดกระเมียนชื่อพลโทประภาสจารุเสถียรครบองค์อำนาจยุคนั้นพอดีครบองค์ครับจบเลยสรุปแล้วสรุปแล้วอาจารย์ก็จบเลยครับสรุปแล้วนะอาจารย์พรรคทหารยุคหนึ่งหรือยุคสองก็แล้วแต่มันตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการสืบทอดอำนาจของผู้นำทหารทั้งนั้นเลยนะชัดเจนคือต้องใช้คำว่าชัดเจนนะครับภาษารัฐศาสตร์เนี่ยถ้ามองจากการเมืองโลกเนี่ย
พรรคอย่างนี้ถึงใช้คำว่าขออนุญาตชัดเจนนิดนึงคือ regime party ก็คือพรรคของระบบทหารถ้าแปลตามคำครับครับนะครับพรรคของระบบทหารเพราะรู้ว่าพรรคเนี่ยทำหน้าที่ใหญ่คือมาเป็นจักรกลเพื่อพาผู้นำทหารเนี่ยเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วชนะการเลือกตั้งโอเคมันแพทเทิร์นเดียวกันหมดอาจารย์รัฐประหารเสร็จสับเรียบร้อยแก้กติกาประเทศแก้เสร็จก็จะให้การมีการเลือกตั้งในการเลือกตั้งก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมารองรับจากนั้นครั้งแรกอย่างน้อยสุดการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้กติกาหลังรัฐประหารเขาก็ชนะชนะเขาก็ยังเป็นรัฐบาลต่อแต่จะจีรังยั่งยืนหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อสักครู่เราไล่จากยุคที่1มายุคที่2ยุคที่2ชาติสังคมนะครับของจอมพลสฤษดิ์ครับแล้วไงต่ออาจารย์ก็พอถึงตุลาของปี2500คือต้องอันนี้ก่อนว่าหลังเลือกตั้งธันวาคม2500เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเอาจอมพลเอาพลโทถนอมขึ้นเป็นนายกแล้วก็เลื่อนยศเป็นพลเอกครับงั้นจอมพลถนอมเนี่ยเป็นนายกครั้งแรกเนี่ยในปี2500นะครับครับนะครับแล้วก็เรื่องพอเป็นพันเอกแต่ปัญหาใหญ่ก็คือเหมือนเดิมคือคุมพรรคไม่ได้ครับคุมพรรคการเมืองไม่ได้เพราะพรรคก็มาจากหลายกลุ่มมาจากส.ส.หลายส่วนแล้วจอมพลถนอมในภาวะตอนนี้เนี่ยจอมพลสฤษดิ์เดินทางไปรักษาตัวเพราะสุขภาพไม่ดีแล้วล่ะแย่แล้วตอนนั้นไปอยู่ที่เริ่มมีปัญหาก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารของกองทัพบกสหรัฐที่กรุงวอชิงตันแล้วระหว่างที่รักษาตัวเนี่ยรายงานของจอมพลถนอมถึงจอมพลสฤษดิ์เนี่ยชัดเจนคือคุมการเมืองไม่ได้ครับนะครับแต่ขณะเดียวกันที่ปรึกษาของจอมพลสฤษดิ์ยุคนั้นเนี่ยก็คือหลวงวิจิตรวัฒการครับคุณหลวงก็ไปเสนอว่าวันนี้เนี่ยคงต้องยกระดับสังคมไทยแล้วการยกระดับสังคมไทยเนี่ยคงต้องทําการปฏิวัติครับจอมพลสฤษดิ์ซื้อไอเดียชุดนี้นะครับครับซื้อไอเดียชุดเรื่องปฏิวัติสังคมไทยครับนะครับแล้วก็สุดท้ายจบลงด้วยคําตอบที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัดสินใจทํารัฐประหารในเดือนตุลาคมปี2501ครับและถ้าคุณดนัยหรือท่านผู้ชมสังเกตเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เราเรียกการรัฐประหารว่าการปฏิวัติครับนะครับพอจริงๆมันคือรัฐประหารแต่สังคมไทยใช้คำปฏิวัติซึ่งเป็นคำใหญ่ในทางรัฐศาสตร์เนี่ยโดยความหมายคือการปฏิวัติเพราะเชื่อว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงสังคมไทยแต่ก็เท่ากับบอกเราว่าบทบาทและภารกิจของพรรคชาติสังคมจบแล้วล่ะครับพอรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลทหารเต็มตัวครับนะครับก็จบยุคที่สองคุณนันท์ครับๆนี่ก็จบยุคที่2แล้วจะเบรกตรงนี้ไปก่อนอาจารย์เดี๋ยวในช่วงหน้ามาต่อยุคที่3กันหลังจากรัฐประหารตัวเองว่ากันอย่างนั้นเถอะจอมพลสฤษดิ์และรัฐประหารตัวเองยึดอำนาจตัวเองนั่นแหละแล้วก็แปลสภาพจากรัฐบาลจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลทหารเต็มรูปแบบแล้วก็ลากไปหลายปีเลยนะลากไปหลายปีนะฮะเราจะเบรกตรงนี้ไปก่อนจากยุคที่2จบไปแล้วลากไปหลายปีแล้วมันก็ถัดไปสู่ยุคที่3ในช่วงหน้านะครับเอาละครับพักสักครู่ครับพักสักครู่ครับสุดคือมาแก่มาว่ากันต่ออย่างที่กราบเรียนนะการเมืองประเทศไทยมีอยู่สองพักที่อยู่นอกระบบพักการเมืองเราอาจจะมองไม่เห็นหรือมองข้ามมันนะครับพรรคหนึ่งก็คือพรรคราชการอีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคทหารถ้าโฟกัสไปที่พรรคทหารประวัติศาสตร์ของมันย้อนกลับไปก็คือ66ปีที่แล้ว2498คือครั้งแรกที่มีการตั้งพรรคที่เรียกว่าพรรคทหารโดยเนื้อหาสาระของมันนะชื่อพรรคมันก็เรื่องหนึ่งคนที่ตั้งไม่ใช่ใครที่ไหนจอมพลป.ยุคนั้นถือเป็นพรรคทหารยุคแรกจริงๆแต่ด้วยความขัดแย้งด้วยความที่แตกแยกกันในกลุ่มของผู้นำทหารขณะที่ตั้งพรรคเสรีมานังคศิลาซึ่งเป็นพรรคทหารพรรคที่หนึ่งนายทหารบางนายที่อยู่ในองค์อำนาจเดียวกันได้แหละก็แอบมาตั้งอีกพรรคหนึ่งซ่อนขึ้นมาเรียกว่าสหภูมิก็อีลงตรงนางกันอยู่ตรงนั้นจากยุคจอมพลป.ก็เปลี่ยนผ่านสู่พรรคทหารยุคที่สองยุคที่สองนั้นพรรคทหารที่เป็นลีดในการจัดการประเทศก็คือพรรคชาติสังคมแต่ในที่สุดนะมันก็ลากได้ไม่นานจบลงโดยการยึดอำนาจตัวเองจอมพลสฤษดิ์นะครับแล้วก็ลากสถานการณ์ลากสภาวะของรัฐบาลทหารไปอีกหลายปีทีเดียวกว่าจะเปลี่ยนผ่านหรือผัดใบสู่พรรคทหารยุคที่3
มาสนทนากับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขกันต่อครับอาจารย์สนทนากันต่อครับอาจารย์เอาละครับก็ยึดอำนาจตัวเองจอมพลสฤษดิ์ก็เป็นรัฐบาลทหารล่าอยู่หลายปีแล้วมันอะไรอย่างไรครับจึงผัดเปลี่ยนสู่ยุคที่3ของพรรคทหารครับการผัดเปลี่ยนเนี่ยตอบได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือยอมที่จะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จก็ใช้คำนี้ของคนนั้นแหละยอมที่จะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จเพราะว่าใช้วิธีประวิงเวลาด้วยการร่างรัฐธรรมนูญไม่ให้เสร็จครับคือร่างไปเรื่อยๆยันจากจอมพลสฤษดิ์เข้าสู่จอมพลถนอมเนี่ยอายุรัฐธรรมนูญเนี่ยมันตกประมาณ11ปีครับนะครับเพราะฉะนั้นพอร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเนี่ยพอถึงปี2512เนี่ยก็เตรียมการเลือกตั้งใหม่ก็กลับมาสู่จุดเดิมก็ต้องตั้งพรรคครับนะครับคราวนี้เนี่ยจอมพลถนอมก็ตั้งพรรคสหประชาไทยครับนะครับแต่ในการตั้งพรรคสหประชาไทยเนี่ยจอมพลถนอมเป็นหัวหน้าก็ไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยนเหมือนเดิมไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยนแหละไม่ต้องสับหรอกนะใช่แต่เลขาพรรคเนี่ยคือพลอากาศเอกทวีจุลศักดิ์นะครับแต่องค์ประกอบน่าสนใจคุณท่านไหนองค์ประกอบเนี่ยมี5กลุ่มหลักนะครับคือ1กลุ่มของจอมพลถนอมทหารสายจอมพลถนอม2กลุ่มจอมพลประภาส3กลุ่มของพลเอกกฤษฎ์ศรีวรา4กลุ่มของพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์ครับผมว่าชื่อ2ชื่อหลังคนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่5เนี่ยคือกลุ่มของพลอากาศเอกทวีจุลศักดิ์ครับนะครับแม้ว่าเลขาจะชื่อพลอากาศเอกทวีแต่องค์ประกอบของกรรมการพรรคอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยชัดคือเอาผู้นําทั้งหมดเนี่ยเข้าไปไว้ในนั้นนะครับแล้วก็ดึงคนละเรือนมาเป็นอะไรครับไม้ประดับไว้บ้างเพื่อให้ดูว่าไม่น่าเกลียดจะไม่มีพลเรือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นยุคที่3เนี่ยก็เกิดด้วยการเลือกตั้งในปี2512แล้วพอเลือกตั้งก็น่าสนใจนะครับผลการเลือกตั้งส.ส.เนี่ย219ที่พรรคสหประชาไทยของรัฐบาลเนี่ยได้76ครับแต่พรรคอันดับ2คุณนายสังเกตกลายเป็นส.ส.อิสระที่ไม่สังกัดพรรคซึ่งมีจำนวนเกือบเท่าพรรครัฐบาลนะครับคือ71เสียงโอ้โหนะครับครับลำดับ3เนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์เหลือ57ครับนะครับแต่คุณนายสังเกตว่าส.ส.อิสระเนี่ยมันขยับไปชนเกือบชนห่างกันแค่5เสียงมันก็ตอบชัดแล้วว่านอกจาก5มุ้งรัฐบาลถ้าจะต้องตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยก็จะต้องดึงส.ส.อิสระเข้าไปด้วยครับเพราะฉะนั้นระหว่างพลเอกถนอมที่เป็นนายกรัฐมนตรีในปี2500กับพลเอกถนอมกับจอมพลถนอมที่เป็นนายกรัฐมนตรีในปี2512เนี่ยผมว่าโจทย์มันก็ย้อนกลับคือการคุมพรรคคุมส.ส.คุมสภา3ส่วนคุมพรรคคุมส.ส.คุมสภาคุมพรรคก็ปวดหัวเพราะพรรคทหารก็หลายมุ้งนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทหารหลายกลุ่มนะครับคุมสสสสก็มีทั้งตัวเองสสที่สังกัดมุ้งอื่นในพรรคและสำคัญที่สุดในกรณีของรัฐบาล2512ก็คือสสอิสระที่ก็ไม่ค่อยฟังเสียงทิศทางของรัฐบาลนะครับพยันสภาวะก็เดาได้ว่ารัฐบาลจอมพลถนอมในปี2512เนี่ยประสบปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองครับโดยพ้องยิ่งปัญหาจากภายในพรรคเองและสําคัญที่สุดเจอปัญหาที่มาจากข้อเรียกร้องของส.ส.ทั้งในพรรคและนอกพรรคครับนะครับยุคนั้นถ้าหลายท่านจําได้นะครับก็คือการของงบพัฒนาจังหวัดครับภาษาง่ายๆนะครับงบส.ส.งบพัฒนาจังงบส.ส.ล่ะคุณนายไอ้ที่เขาเรียกว่างบสสนี่แหละอาจารย์ครับงบสสเป็นที่รู้กันครับแต่ภาษายุคนั้นเนี่ยเขากระมิดกระเมียนนิดนึงเขาใช้คำว่างบพัฒนาจังหวัดดูแล้วอาจารย์ดูแล้วนะเหตุการณ์ครั้งนั้นมันซ้ำรอยสมัยจอมพลสฤษดิ์เคยเจอมาแล้วใช่2500กับ2501 2502ประมาณนั้นก็เจอแบบนี้ก็เจอแบบนี้สมัยพรรคชาติสังคมก็เจอแบบนี้ถูกไหมฮะโอเคพูดยังไงจอมพลถนอมเนี่ยเจอปัญหาเดิมที่ตัวเองเคยเจอในยุคที่เป็นนายกรอบแรกโอเคแล้วเขาแก้ปัญหาอย่างไรมันพลวันพลายเกบริหารฝูงลิงทั้งในพรรคทั้งในสภาเยอะไปหมดคืออาจจะแจกกล้วยไม่ไหวเนาะคุณอะไรแจกไม่ไหวพอแจกกล้วยไม่ไหวเพราะว่าข้อเรียกร้องส.ส.เรื่องงบพัฒนาจังหวัดเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าหลายท่านย้อนกลับไปอ่านพวกหนังสือพิมพ์เก่าๆเนี่ยแต่ปัญหามันมีทั้งปัญหาในสภาปัญหาในพรรค
ครับแล้วก็ปัญหานอกพรรคปัญหานอกพรรคมันเริ่มเกิดกระแสที่ไม่พอใจจงพลถนอมจากกลุ่มทหารด้วยกันเองครับวันนี้ผมว่าไม่ใช่ความลับแล้วล่ะคือความขัดแย้งระหว่างสายของจงพลถนอมจงพลประภาสถึงเข้าไปรวมกันกับสายนอกอีกสายหนึ่งก็คือสายของพลเอกฤทธิ์กับสายของพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์ครับส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการต่ออายุครับนะครับเพราะใครถ้าไม่ใช่อยู่ในสายนี้เขาไม่ต่ออายุให้ต่ออายุนะครับผบ.เหล่าทัพเลยฮะต่ออายุราชการในตำแหน่งผบ.เหล่าทัพนี่แหละฮะในกรณีของอธิบดีตำรวจของพลตำรวจเอกประเสริฐนะครับผบ.เหล่าทัพเนี่ยอยู่ในมือของจอมพลถนอมจอมพลประภาสสายตรงแต่ต่ออายุให้สายตัวคือต่ออายุจอมพลถนอมต่ออายุจอมพลประภาสมาถึงจุดนี้คุณดนัยกับผมต้องจำได้คือกรณีที่มันนำไปสู่การทำหนังสือเรื่องสภาสัตว์ป่าทุ่งใหญ่เรื่องต่ออายุนะครับเพราะงั้นก็จะเริ่มโยงใกล้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่นะครับกับอีกส่วนหนึ่งเป็นปัญหานอกบ้านต้องแตะไว้นิดหนึ่งคุณดนัยเพราะเป็นโจทย์ก็คือสหรัฐเนี่ยเข้าไปตัดสินใจเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแล้วรัฐบาลค่อนข้างกลัวว่ามันจะกลายเป็นเงื่อนไขด้านความมั่นคงให้พรรคคอมมิวนิสต์ไทยเนี่ยเปิดการลุกใหญ่แล้วกลัวว่าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งที่ดับเบิลนิกสันเปิดมันจะทำให้เกิดเงื่อนไขทางความมั่นคงในไทยครับเพราะฉะนั้นพอผนวกกับเงื่อนไขการเมืองซึ่งมีปัญหาแล้วจงพลถนอมก็รู้สึกว่าคุมไม่ไหวแล้วล่ะคำตอบก็เหลืออย่างเดียวว่าถ้าอย่างนั้นก็ยึดแต่เป็นการยึดที่ต้องใช้คำว่าประหลาดเพราะจอมพลถนอมในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหารประกาศยึดอำนาจรัฐบาลที่มีจอมพลถนอมเป็นนายกรัฐมนตรียึดอำนาจตัวเองเห็นทันทียึดอำนาจตัวเองนะครับขออนุญาตเล่านิดหนึ่งคุณทนายตอนผมเขียนเยือนฝนเปียโทอยู่ที่สหรัฐเนี่ยต้องปรึกษาอาจารย์ฝรั่งเพราะไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไรครับเนื่องจากปกติเนี่ยรัฐประหารเขาล้มรัฐบาลที่เป็นทหารอีกสายหนึ่งแต่นี่ล้มรัฐบาลตัวเองนะครับสังเกตใช้คำว่าเซลฟ์คูเซลฟ์คูเซลฟ์คูคือยึดตัวเองล้มตัวเองครับครับนะครับเพราะงั้นก็จบยุค3ก็จบลงด้วยฝีมือใครก็จบลงด้วยฝีมือคนด้วยฝีมือตัวเองแต่อาจารย์ขอขยายความนิดนึงอาจารย์จอมพลถนอมยึดอำนาจตัวเองครั้งนั้นนะอะไรเป็นปัจจัยหลักยึดอำนาจเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มผู้นำทางอำนาจด้วยกันเองหรือแก้ปัญหาฝูงลิงในสภาหรือปัจจัยภายนอกอะไรเป็นปัจจัยนำอะไรเป็นปัจจัยประกอบสมัยนั้นผมคิดว่าถ้าตอบบนเงื่อนไขการเมืองภายในเนี่ยปัจจัยคงอยู่ภายในนะครับแต่ปัจจัยภายนอกเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวเร่งแต่ปัจจัยภายในใหญ่ที่สุดคือถ้าเราดูจากเอกสารแบบตำราเรียนเนี่ยมักจะชอบพูดปัญหาความขัดแย้งกับส.ส.แต่ผมว่าของจริงเนี่ยโจทย์ใหญ่จริงๆคือการตัดสินใจยึดคือการรวบอำนาจเพื่อคุมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอำนาจมันมีอีกสายหนึ่งคือสายของพลเอกฤทธิ์กับสายของพลตำรวจเอกประเสริฐพูดง่ายๆก็คือรัฐประหารคือการกระชับอำนาจของสายจอมพลถนอมจอมพลประภาสนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขใหญ่จริงๆคือรู้แล้วล่ะว่าภายในกองทัพเนี่ยก็ไม่ปกติการเมืองนอกกองทัพก็ไม่ปกติเพราะต้องอย่าลืมตัวละครอีกคนที่เพิ่มขึ้นมาหลังปี2512เนี่ยคือพันเอกณรงค์กิติขจรแล้วเป็นคู่ขัดแย้งที่ค่อนข้างชัดเจนกับสายพลเอกฤทธิ์นะครับครับก็ชัดเจนว่ายึดอำนาจครั้งนั้นจอมพลถนอมต้องการกระชับอำนาจแก้ปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มของผู้ถือกำลังด้วยกันเองได้แหละเรื่องฝูงลิงในสภาก็เป็นปัจจัยเร่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยเร่งเรื่องสหรัฐนั่นก็เป็นปัจจัยเร่งหลักๆนะอาจารย์จากยุคที่3ยึดอำนาจตัวเองแล้วไงต่อฮะอาจารย์ผมว่ามันยาวไปจบที่14ตุลาคมนะนายคุณนายครับนะครับมันมาจบที่ยุคเรา2คนแล้วล่ะครับนะครับแล้ว1ในการยึดอำนาจเนี่ยมันเห็นการต่ออายุพอต่ออายุเนี่ยมันก็ไปขัดแย้งกับกลุ่มสายอำนาจอีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้ต่ออายุนะครับเพราะฉะนั้นพอจบที่เหตุการณ์ประท้วงใหญ่ที่14ตุลาของปี2516เนี่ยมันก็พาการเมืองไทยเข้าสู่อีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจาก14ตุลา2516แล้วก็ขยับมาที่6ตุลา2519ซึ่งปีนี้ครบรอบ45ปีนะครับ
หลังจากนั้นก็ไปไม่รอดอีกเพราะหลังเหตุการณ์6ตุลาแม้ว่าจะมีทำรัฐประหารทำอะไรเนี่ยแต่กระแสขวาที่มีลักษณะของการพาประเทศไทยไปในทิศทางที่ขวาจัดมากเกินไปเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาด้านความมั่นคงของสังคมไทยสุดท้ายผู้นำทหารอีกส่วนหนึ่งเนี่ยตัดสินใจยึดอำนาจนะครับก็คือรัฐประหารในเดือนตุลาของปี2520นะครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางพอเปลี่ยนทิศทางเนี่ยเราจะเห็นการสิ้นสุดอำนาจของพลเอกเกรียงศักดิ์นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเกิดการเลือกตั้งในปี2522นะครับพอยึดอำนาจเสร็จก็เข้าสูตรเดิมนะครับขึ้นเป็นนายกนะครับพอเป็นนายกเสร็จแม้ว่าพลเอกเกรียงศักดิ์จะไม่ใช่หัวหน้าก็ตามทุกคนถ้าเปิดเอกสารเนี่ยจะบอกหัวหน้าพรรคคือพลเรือเอกสงัดชะลออยู่แต่ของจริงเนี่ยคงต้องยอมรับว่าอำนาจเนี่ยอยู่กับสายกำลังในกองทัพบกกำลังหลักตอนนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มยังเติร์กนะครับเพราะฉะนั้นพอกลุ่มยังเติร์กยึดเนี่ยก็ตัดสินใจดันพลเอกเกรียงศักดิ์ขึ้นเป็นนายกพอขึ้นเป็นนายกเสร็จก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็เตรียมการเลือกตั้งใหม่แต่พลเอกเกรียงศักดิ์เนี่ยไม่ตั้งพรรคทหารคุณทนายครับเปลี่ยนเกมเล่นเปลี่ยนเกมเล่นเกมเล่นเปลี่ยนเกมเล่นไปเล่นในเกมรัฐธรรมนูญเยอะถ้าใครย้อนกลับไปอ่านนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะครับหนึ่งในคนร่างชื่อมีชัยครับนะครับก็คุณมีชัยปัจจุบันเนี่ยแหละที่มีส่วนนะครับแล้วก็ถือเป็นรัฐธรรมนูญถ้าจะเรียกก็คือเป็นรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเป็นระบอบพันทางขอร่างเพื่อคงอำนาจของระบอบทหารแล้วก็เปลี่ยนจากพลเอกเกรียงศักดิ์2523ต้นปี23เนี่ยพลเอกเกรียงศักดิ์ลาออกกลางสภาพลเอกเปรมก็ขึ้นนะครับแล้วพอเราลากไปยาวๆเลยทีนี้คุณนายพอพลเอกเปรมขึ้นพลเอกเปรมก็ยุติบทบาทนะครับสุดท้ายเราได้ผู้นำทหารแต่ผมไม่ตีความว่าเป็นผู้นำทหารคือการมาของคุณชาติชายชุนวัตรนะครับแม้ว่าจะได้ยศสุดท้ายเนี่ยจริงๆคุณชาติชายมียศถ้าใช้ยศแบบเก่าเนี่ยเป็นพลจัตวาชาติชายแต่เนื่องจากยศในยุคเก่าเนี่ยเราไม่ใช้เราก็ปรับคุณชาติชายเป็นพลตรีแล้วพอเป็นนายกก็เลื่อนยศให้เป็นพลเอกแต่ผมคิดว่าคุณชาติชายหลุดจากกองทัพมานานเกินกว่าที่จะเรียกว่าคุณชาติชายเป็นผู้นำทหารนะครับแล้วก็มาจบด้วยรัฐประหารกุมภา34นะครับกลุ่มรัฐประหารของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์เนี่ยแหละนะครับแล้วก็พอตั้งรัฐบาลทหารก็สูตรเดิมนะครับคราวนี้ก็ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก็เตรียมการเลือกตั้งก็ตั้งพรรคครับครับอาจารย์เดี๋ยวจะย้อนนิดนึงอาจารย์สมัยที่ทหารเขาล้มรัฐบาลนชาติเนี่ยนะครับทหารกลุ่มที่ล้มเนี่ยน่าจะเป็นจปล5กลุ่มสุจินดาคราประยูรถูกไหมฮะใช่ใช่ที่เขาเรียกกลุ่มรสช.ประมาณนั้นน่ะนะฮะทีนี้จปล5เนี่ยเมื่อล้มเสร็จสรรพเรียบร้อยเขาก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นองค์อำนาจละแต่เขาก็เข้าสูตรเข้าฟอร์แมตเหมือนผู้นำรัฐประหารทุกยุคก็คือแก้กติกาจัดให้มีการเลือกตั้งทีนี้พอจัดให้มีการเลือกตั้งก็งัดเอาสูตรโบราณก็คือจัดการให้มีการตั้งพรรคที่เรียกว่าพรรคทหารตรงนี้คือที่มาของพรรคทหารที่เรียกว่ายุคที่4ใช่ไหมอาจารย์ยุคที่4ใช่ก็คือสามัคคีธรรมอ่ะก็คือเบื้องหลังเนี่ยก็คือสุจินดาคราประยูรบิ๊กตุ๋ยอิสรพงษ์หนุนพักดีพวกนี้นี่แหละแต่หน้าฉากก็คือณรงค์วงศ์วันก็เป็นตัวออกหน้าไปก็ตั้งพรรคสามัคคีธรรมรองรับความหมายของมันก็คือมันก็คือพรรคทหารแต่เป็นยุคที่4แล้วไงต่อฮะอาจารย์ในยุคที่4พรรคสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมเนี่ยถ้าคุณนายย้อนหรือท่านผู้ชมที่อายุพอจะทันเหตุการณ์คงนึกออกว่ามันคือพรรครุ่น5ถ้าเราเรียกครับใช่ๆๆแล้วในพรรครุ่น5เนี่ยน่าสนใจบนจอคุณนายเอาชื่อคุณรงค์วงศ์วันขึ้นจริงๆขาดอีกชื่อนะครับคือคุณประมวลสุภาวสุสังเกตประมวลสุภาวสุสองชื่อนี้เป็นหลักเอาแค่สองชื่อนี้ก่อนสองชื่อนี้เนี่ยตอนรัฐประหารปี34กุมภา34เนี่ยสองคนเนี่ยถูกยึดทรัพย์นะครับเป็นนักการเมืองที่ถูกยึดทรัพย์นะครับแต่มันเหมือนกับเกมในการเมืองแบบทหารพอยึดทรัพย์เสร็จนะครับอยู่ๆกลายมาเป็นผู้นำในพัฒทหารก็แสดงว่ามันมีการแบ็กเมลถ้าใช้ภาษารัฐศาสตร์อันนี้ไม่ใช่เป็นภาษาที่เราไปว่าเขานะครับในทางรัฐศาสตร์เนี่ยเรียกอาการอย่างนี้ว่า political blackmail หรือการแบ็กเมลทางการเมืองเอาคนที่ทหารแขวนไว้ด้วยคดีเอามาเป็นตัวโนมินีในพัฒทหารคล้ายปัจจุบันไหมคุณนันไหนก็ลองนึกเนาะต่ออาจารย์แล้วไงต่อเพราะงั้นพอพรรคชุดนี้มาเนี่ย
ก็มีการเลือกตั้งนะครับมีการเลือกตั้งเนี่ยพรรคสามัคคีธรรมได้79ใน360ครับน่าสนใจอย่างนะคุณทนายสังเกตไหมพรรคทหารที่ตั้งเนี่ยก็ไม่ชนะขาดครับพรรคทหารที่ตั้งทั้งหมดชนะเกินครึ่งเนี่ยมีพรรคเดียวคือเสรีมนังคศิราแต่เกินครึ่งก็ไม่มากคือ86ใน160ครับนะพรรคตอนจอมพลสฤษดิ์ตั้งสาภูมิเนี่ยก็ได้แค่44ใน160ครับพรรคสามัคคีธรรมก็ได้แค่79ใน360ครับหรือจอมพลถนอมตอนชาติประชาไทยเนี่ย76ใน219ไม่เกินครึ่งเลยครับแปลว่าพรรคทหารดูเหมือนเข้มแข็งแต่ไม่เกินครึ่งครับไม่เกินครึ่งก็ต้องดึงพรรคอื่นมาร่วมนะครับพรรคอื่นที่เข้ามารวมเสียง195 360ก็มีชาติไทยติดสังคมล่ะจนสุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์พฤษภาปี35แล้วก็ระบบกึ่งทหารที่ผมเรียกเนี่ยก็จบลงนะครับพลเอกสุจินดาคราประยูรเนี่ยอยู่ในอำนาจระยะสั้นๆครับอยู่ในอำนาจประมาณ47วันนะครับ47วันแล้วก็พอจบเนี่ยสามัคคีธรรมก็จบตามไปครับก็ปิดฉากใหม่นะครับแล้วก้าวเข้าสู่ยุคที่เป็นความหวังใหญ่ที่สุดหลังเหตุการณ์พฤษภาปี35ก็คือการปฏิรูปทำการเมืองแล้วก็ก้าวเข้าสู่ยุครัฐนูลประชาชนคือรัฐนูลปี2540โอเคอาจารย์ตั้งข้อสังเกตนิดนึงพรรคทหารยุคที่4ก็คือสามัคคีธรรมมันเป็นผลิตผลจากการยึดอำนาจจากนาชาติกลุ่มยึดอำนาจก็คือจปร5ประมาณนั้นนะครับทีนี้จุดจบของสามัคคีธรรมซึ่งมองรวมถึงจุดจบของจปร5ในครั้งที่เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยจะบอกว่าฝีมือของพลังประชาชนโดยลำพังอย่างเดียวเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงนะข้างหลังพลังประชาชนเนี่ยมันเกิดการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มมากประชาธิปัตย์ก็แอบอยู่ข้างหลังกลุ่มความหวังใหม่ของบิ๊กจิ๋วก็แอบอยู่ข้างหลังพลังธรรมของมหาจำลองก็ยืนอยู่แถวหน้าดังนั้นพลังประชาชนประสานกับบรรดาพรรคการเมืองในระบบก็คือปัจจัยที่โค่นล้มพรรคทหารยุคที่4ถ้าใช้คำอย่างนี้ถูกต้องไหมอาจารย์ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ประชาชนโดยลำพังใช่ผมคิดว่ามันออกอาการคล้าย14ตุลาก็คือในปี16เนี่ยกลุ่มของพลเอกฤษีวรากลุ่มของพลเอกประเสริฐรุจิรวงศ์เนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่ผลักดันการเคลื่อนไหวนะครับ แน่นอนเรามีการเคลื่อนไหวของนักศึกษาบนถนนเพราะฉะนั้นในปี35เนี่ยก็ไม่ต่างกันก็เหมือนกันบทบาทของพลเอกชวิตบทบาทของพลตรีจำลองก็ชัดเจนโอเคโอเคย้ำกันอีกครั้งนะฮะถ้าย้อนกลับไป14ตุลา16ข้างหลังนิสิตนักศึกษาประชาชนก็จะมีพลเอกกฤษฎีเวลาเขาล่อกันเองในกลุ่มทหารตัดกลับมา2535ข้างหน้าก็คือมวลชนมหาประชาชนนะฮะแยกกันไปหมดแต่ข้างหลังก็จะมีพลเอกชวิตมีพลตรีจำลองศรีเมืองมีใครตัวใครเยอะแยะเลยที่ซ้อนอยู่ข้างหลังด้วยถูกไหมฮะก็คือพูดง่ายๆคือปี35เนี่ยส่วนหนึ่งคือ5ปะทะ7ก็คือสู้กันระหว่างฐานรุ่น5กับฐานรุ่น7คือสายของพลเอกสุจินดากับสายของพลตรีจำลองกับอีกส่วนหนึ่งมีรุ่น1นะครับเตรียมฐานรุ่น1คือพลเอกชวิตเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าพลเอกชวิตกับมิตรกับเมียนก็ไม่ค่อยกับมิตรกับเมียนก็เป็นที่รู้กันก็เป็นที่รู้กันบทบาททางความหวังใหม่เอาละครับอาจารย์เราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าพลาดไม่ได้เพราะเราจะเคลื่อนสู่ยุคที่5ของพรรคทหารคือยุคปัจจุบันซึ่งจะล่อแหลมสักนิดนึงพักสักครู่ค่ะแล้วครับมาถึงช่วงสุดท้ายของสุดกับหมาแก่วันนี้เราวิเคราะห์66ปีพรรคทหารในประเทศไทยแบ่งเป็น5ยุคนับถึงวันนี้แบ่งเป็น5ยุคปัจจุบันถือเป็นยุคที่5ยุคที่5มี2พรรคการเมืองที่เป็นตัวละครที่จะวิเคราะห์กันพรรคแรกพรรคทหารพรรคแรกของยุคที่5ก็คือพรรคพลังประชารัฐพรรคที่2ก็คือพรรคพลังชิงวันนี้เขาตั้งชื่อหลอกๆว่าเศรษฐกิจไทยแต่จริงๆพลังชิงนี่แหละเอาละครับกลับไปที่อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขว่ากันต่ออาจารย์ช่วงที่5เนี่ยต้องบอกว่าฟังแล้วต้องไม่งุนจิตเรา
ระหว่างที่หมาแก่กับอาจารย์แก่จะคุยกันนะครับเพราะว่าช่วงประวัติศาสตร์เนี่ยยังไงเขาไม่หุ่นหิดกับเราช่วงที่5เนี่ยผมว่าหลังรัฐประหาร57ก็ออกอาการเดิมครับนะครับหลังรัฐประหารปี49เนี่ยไม่มีสภาวะซ้ํารอยคือพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยตัดสินใจไม่เล่นการเมืองต่อไม่ไปต่อนะครับไม่ไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นพอยุคที่5เนี่ยเราก็เห็นแล้วล่ะพลังประชารัฐเกิดนะครับแล้วพลังประชารัฐเกิดเนี่ยทั้งสังเกตคล้ายสามัคคีธรรมคือมีลักษณะของการไปเอาคนที่มีเงื่อนไขทางคดีทางอะไรที่กลุ่มทหารเนี่ยควบคุมไว้เนี่ยเข้ามาเป็นตัวมีบทบาทมาเป็นจักรกลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ออกอาการคล้ายพรรคสหประชาชาติผมเคยพูดเสมอว่าพลังประชารัฐคล้ายกับชาติไทยเพราะรวมหลายกลุ่มหลายปีกหลายกวนต้องใช้คำนี้นะครับหลายกลุ่มหลายปีกหลายกวนครับเพราะฉะนั้นพอเป็นสภาวะอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าอาการของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่น่าต่างจากยุคจอมพลถนอมผมพูดเสมอว่าอาการหลังปี62เนี่ยมันถอยกลับไป50ปีคืออาการปี12แต่วันนี้ผมก็รังกลัวว่าอาการพอเข้าปี64เนี่ยมันกำลังถอยกลับไปสู่2498คือนอกจากมีพลังไปจอมพลสฤษดิ์ตั้งสหภูมิซ้อนขึ้นมาอีกซ้อนขึ้นมาเพราะผู้นำทหารมีปัญหากันเองครับคุณทนายเล่ากำลัง Back to the Future หรือเปล่าถ้าจะใช้ชื่อหนังที่เราเคยได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นพอกลับไปเนี่ยเราเห็นภาคเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติอย่างที่คุณทนายพูดว่าเอาละชื่อนี้นะครับหรือบางคนก็เรียกว่าภาคประหลัดจริงก็หวังอย่างเดียวนะครับว่าจะไม่เป็นภาคจริงฉับทัวนะครับพอจะเป็นภาคจริงฉับทัวเนี่ยมันก็คงจะจบลงง่ายเพราะว่าการตั้งพรรคใหม่ก็หลายคนรับรู้อยู่ว่าไม่ง่ายนะครับยิ่งดูรายการคุณนายพูดตอนเช้าว่าจะตั้งพรรคใหม่แล้วจะดึงพรรคจะดึงกำลังคนมาจากไหนอย่างไรเนี่ยผมว่านี้โจทย์ใหญ่แต่ผมไม่รู้ว่าตกลงมัน Back to the Future ไปสู่2498จะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างจอมพลป.กับจอมพลสฤษดิ์หรือไม่ในปัญหาระหว่างลุง2คนหรือลุง3คนครับนะครับแต่ถ้าย้อนก็แปลว่าเราจะเห็นอาการการแข่งขันแน่ๆครับระหว่างพลังประชารัฐกับพรรคเศรษฐกิจไทยหรือพรรคใหม่นะครับผมคิดว่านี่คืออาการที่น่าสนใจว่าเรากําลังร้อนยุคสู่เสรีมนังคศิลากับสหภูมินะครับแล้วต้องไม่ลืมว่าในยุคนั้นเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ก็อยู่2ขาครับนะครับแล้วในการอยู่2ขาเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ก็วันนึงก็บอกจอมพลป.ว่าไม่ต้องกลัวนะจอมพลสฤษดิ์จะไม่ยึดอํานาจแล้วที่สื่อในสมัยเก่าเล่าก็คือจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเอาลูกสุนัขให้เป็นของขวัญแก่จอมพลป.เพื่อจะบอกว่าตัวจอมพลสฤษดิ์เนี่ยจะภักดีกับจอมพลป.เหมือนกับสุนัขภักดีต่อนายไอ้ยะสมัยนั้นเขาแสดงกันถึงขนาดนั้นเลยนะฮะเอาลูกหมาไปให้จอมพลป.แทนตัวเองบอกว่าจะจงรักภักดีเหมือนลูกหมาตัวนี้ไอ้ยะแล้วก็จบลงด้วยรัฐประหารจอมพลป.ก็สุดท้ายลี้ภัยแล้วความน่าสนใจอีกแบบหนึ่งคุณทนายจอมพลป.ใช้ตาไก่เป็นสัญลักษณ์วันนี้พี่ใหญ่ท่านหนึ่งก็ใช้ตาไก่เป็นสัญลักษณ์ย้อนยุคนะคุณทนายอ๋อใช่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 ลุงป้อมเนี่ยเกิดปีไก่ก็ปีละกาเหมือนจอมพลป.ไงครับจอมพลป.ก็เกิดปีไก่ปีละกาใช่จอมพลป.ถึงมีแหนบติดใครที่ติดแหนบสัญลักษณ์ตาไก่ยุคนั้นนะครับเผื่อสสพลังประชารัฐฟังรายการเราแล้วจะไปทำยุคจอมพลป.เนี่ยแหนบตาไก่เนี่ยไม่มีใครกล้ายุ่งคุณนายแหนบตาไก่เนี่ยแม้กระทั่งตำรวจยังต้องไขว่พอรู้ว่าใครติดแหนบตาไก่คือคนสายตรงของรัฐบาลนะครับวันนี้อย่าไปทำแค่เสื้อตาไก่นะครับทำแหนบตาไก่เลยนะครับผมว่าเราย้อนยุคแล้วล่ะคุณนายเรากำลังกลับสู่66ปีของพรรคทหารจริงๆครับครับก็ต้องดูพัฒนาการนะจะจบเหมือนยุคจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์อย่างนั้นหรือไม่หรือในที่สุดเขาเคลียร์กันได้พรรคพลังฉิงก็สลายกันไปก็ต้องจับตามองจริงจับทวงไงฮะถ้าสลายใช่ไหมครับได้คุณนันท์ผมขอนิดหนึ่งถ้าสมมติดูนะครับผู้นำทหารเนี่ยมีบทบาททางการเมืองในจุดจบเนี่ยห้าแบบหนึ่งคือถูกประท้วงใหญ่และไล่ออกคือ2516 2535คือจอมพลถนอมกับพลเอกสุจินดาสองถูกรัฐประหารก็คือรัฐประหารปี2500จอมพลป.กับ2514คือรัฐประหารตัวเองนะครับสามเนี่ยลาออกคือพลเอกเกรียงศักดิ์ลาออก2523กับพลเอกชวลิตลาออก2540
นะครับคนที่ตัดสินใจยุติบทบาทเนี่ยมี2คนคือพลเอกเปรม2531กับ2550คือพลเอกสุรยุทธ์มีคนเดียวที่ตายในตำแหน่งคือ2506คือจอมพลสฤษดิ์ครับ9ตัวแบบนะครับ9คนนะครับจริงๆเหลือ8เพราะว่าจอมพลถนอมซ้ำแต่เห็น5ตัวแบบถูกไล่ถูกรัฐประหารลาออกหรือยุติเองหรือจะตายในตำแหน่งแต่ตายเนี่ยมีเพียงคนเดียวคือจอมพลสฤษดิ์นะครับเพราะยันอนาคตของผู้นำทหารที่เล่นการเมืองที่ผูกโยงกับพรรคทหารเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าคิดและน่าติดตามดูนะครับจบแบบนี้แรงอยากจบแบบไหนเลือกเอาใช่ไหมครับผมใช้คำว่ามันเป็นCMCชีวิตผู้นำทหารคุณท่านนายขึ้นอยู่ว่าเขาจับแล้วได้CMCไม้ไหนแน่นอนผู้นำทหารทุกคนอยากได้CMCไม้สุดท้ายคือตายในตำแหน่งแบบปี06ครับครับไปดีกว่าอาจารย์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีสวัสดีอาจารย์CMCชีวิตมีอยู่5ใบเลือกเอาเลยจะเอาใบไหนหรือถ้าเลือกไม่ได้ก็สันติ้วเดี๋ยวมันจะบอกเองจะเจอใบไหนค้างไว้แค่นี้นะค้างไว้แค่นี้นะแล้วด้วยความเคารพด้วยความเคารพไหนๆก็ไหนๆปิดท้ายด้วยข่าวปรับครม.หยิบฉวยมาวิเคราะห์กันสั้นๆนิดนึงก็แล้วกันข่าวก็คือข่าวจะใช่จะไม่ใช่เดี๋ยวก็รู้ในชั้นนี้ยังเป็นแค่ข่าวรอการยืนยันตามข่าวระบุว่าในการปรับครม.ครั้งนี้นายกลุงตู่จะให้บิ๊กป๊อกมท.1ควบรองนายกจะเอาดร.ซุปสุภชัยพานิชพักเข้ามาแทนที่สุพัฒนพงศ์รองนายกแล้วก็ควบรมว.พลังงานจะเอาท่านทูตดอนออกกำลังหาคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่รมว.ต่างประเทศแทนถ้าเป็นไปตามนี้น่าสนใจแต่เดิมนั้นนะครับเขาก็คาดกันว่าอย่างประนีประนอมนะระหว่างลุงตู่กับขั้วพลังประชารัฐเอาลุงป้อมรองนายกควบมท.1เอาบิ๊กป๊อกขยับจากมท.1แขวนขึ้นทิ้งไปเป็นรองนายกเฉยๆตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างอยู่2ตำแหน่งลุงตู่ขอแลกเปลี่ยนเมื่อเป็นไปตามนี้ก็ขอจัดคนของตัวเองลงไปในตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างอยู่2ครั้งแรกคิดอย่างนี้นะครั้งแรกคิดอย่างนี้มันเป็นสูตรที่หลอมชองผมคิดว่าทางพลเมืองชาติรัฐทางลุงป้อมก็น่าจะโอเคลุงป้อมรองนายกควบมท.1เอาบิ๊กป๊อกจากมท.1ขยับไปเป็นรองนายกเฉยๆอีก2ตำแหน่งไม่ได้ไม่เป็นไรเก้าอี้เดิมของอาจารย์แหม่มเก้าอี้เดิมของผู้กองธรรมนัสไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรยกเป็นโควต้าของลุงตู่ไปถ้าออกมาในโซลูชันนี้ก็ผมว่าวินวินนะผู้กองธรรมนัสยิ่งแฮปปี้ถ้าสูตรนี้นะไปที่ไหนได้ข่าวที่ออกมาบอกว่าจะให้บิ๊กป๊อกมท.1ควบรองนายกพอเห็นโผนี้ออกมาปั๊บเนี่ยไอ้อย่างนี้มันหักเลยนะไม่ทราบสิวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ